ประกันชีวิตท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานหนาว26 17:30 น.จนถึง18:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันในรายการ Money Go Round ซึ่งเป็นรายการสดนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่เนี่ยถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงช่วยกันทำมาหากินหน่อยก็ดีด้วยการส่ง SMS จะเป็นความเห็นจะเป็นคำถามผมก็จะได้รวบรวมสิ่งที่ท่านถามสิ่งที่ท่านแสดงความเห็นเนี่ยเอามาตอบรวดเดียววันศุกร์เป็น Special Money Go Round ซึ่งก็จะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยเพราะว่าคำถามแล้วก็ความเห็นที่หลากหลายเนี่ยก็จะช่วยทำให้หลายๆคนที่อาจจะมีคำถามความเห็นคล้ายๆกันเนี่ยได้สดับตับฟังไปด้วยส่วนเมื่อวานนี้ผมได้เรียนคุณผู้ชมไปว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS มาจะคัดเลือก2ท่านเพื่อรับหนังสือเล่มใหม่ของคุณชาติกอบกิตตินะครับ Facebook โลกอันซ้อนกันอยู่อันนี้เป็นหนังสือใหม่ของแกนะครับก็มาแล้วสองท่านคุณสุขุมารทองสร้อยจากจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็คุณนิพัฒน์ถาวโรทยานจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปหาท่านตามเบอร์ที่ท่านแจ้งมาจะขอที่อยู่ท่านนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรหนังสือก็จะส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่บ้านท่านส่วนเรื่องข่าวที่จะขออัปเดตวันนี้ก่อนที่จะคุยยาวในช่วงที่2ช่วงที่3เนี่ยวันนี้ใครที่ฝากแบงค์อ่ะมีเงินฝากที่แบงค์เยอะๆอ่ะช่วงที่2กับช่วงที่3เนี่ยพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะผมบอกก่อนนะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมาโทษว่าผมไม่บอกก่อนไม่ได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินฝากเยอะๆเอาแค่ช่วงแรกก็พอเยอะๆนี่มันเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่คราวนี้เรื่องที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมก็คือว่าขณะนี้หลายท่านเองก็ปวดหัวนะครับธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้มันก็ต้องลดดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยค่อนข้างต่ำนะงั้นเมื่อรัฐบาลจะออกพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็คงจะน่าสนใจคือในแง่ความมั่นคงเนี่ยไม่ต้องพูดรัฐบาลไม่เคยเบี้ยวเพราะรัฐบาลนี่สามารถจะเก็บภาษีกับกู้ใหม่มาใช้หนี้เก่าได้เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมาขอกู้เงินจากท่านก็คือการออกพันธบัตรเนี่ยวางใจได้อย่างหนึ่งว่าไม่มีปัญหาเรื่องจ่ายเงินต้นไม่มีปัญหาเรื่องจ่ายดอกเบี้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่มากนี่เขาจะออกรุ่นใหม่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์ประเภท5ปีกับ10ปีดอกเบี้ยนี่จะเป็นขั้นบันไดนี่ประเภท5ปีเนี่ยปีแรกให้ 1.75 ปีที่2ให้ 2% ปีที่4ให้ 2.5 ปีที่3ปีที่5ให้ 3% ท่านต้องถือครบทั้ง5ปีก็จะได้ดอกเบี้ยระหว่างทางแล้วครบ5ปีก็คืนเงินให้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ10ปีอันนี้นานหน่อยสังเกตดูนะเขาจะหลอกท่านนิดๆนะไอ้ดอกเบี้ยสูงๆนี่จะอยู่ปีท้ายๆนะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ย5ปีแรกนี่ 2.25 เห็นไหมปีที่6ถึงปีที่9นี่ 3% แล้วปีที่10เนี่ย 3.5 แต่ท่านต้องไม่ลืมนะครับภาษีโทษดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาจะคิดภาษีดอกเบี้ยที่ได้เนี่ยอีกร้อยละ15เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ได้เต็มอย่างที่เขาบอกนะต้องไปคำนวณต่อด้วยส่วนธนาคารที่จะเริ่มออกนะครับช่วงที่จะออกก็12พฤษภาถึง31สิงหาคม4ธนาคารเนี่ยใครสนใจก็ไปถามเขากันละกันนะต้นเดือนก็จะออกนะครับส่วนเรื่องของการก่อสร้างรัฐอันนี้ผมก็ถ้ามีอะไรมาผมก็อัปเดตตลอดแหละนะรถไฟทางคู่นี่ล่าสุดคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าจะเสนอโครงการที่จะสร้างรถไฟทางคู่รถไอ้ที่มันมีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันเป็น2
ทางคู่ปัจจุบันมันเป็นรถไฟทางเดี่ยวความกว้างของรางนี่เมตรหนึ่งเนี่ย4เส้นทาง535กิโล 85,055 ล้านบาทนี่ไฟไหนมาบกระเบาจุมทางถนนจีระลพบุรีปากน้ำโพนครปฐมหัวหินหัวหินประจวบนี่เบ็ดเสร็จสิริรวม 85,000 ล้านจะเข้าครม.เดือนหน้าแล้วจะเริ่มประมูลเดือนมิถุนาถึงกันยาแล้วก็จะเริ่มสร้างในเดือนตุลาก็แต่ละอันก็จะมีรายละเอียดของเขาแหละก็หวังว่าให้เสร็จประมาณปี62ในเวลาเดียวกันก็จะมีโครงการบางงานผ่าน EIA บางงานไม่ผ่านไม่เป็นไรเพราะว่าจะทำดูเอาไปส่วนของการรถไฟที่เขาจะทำอีกอันนึงก็คือรถไฟทางคู่จากประจวบเป็นชุมพรนี่อีกอันนึงนะอันนี้จะทำแล้วจะทำแล้วเนี่ยประกวดราคาไม่เกินสิงหานะ167กิโล 17,200 ล้านนะ6อำเภอ2จังหวัด21สถานีจากประจวบมาถึงชุมพรนะจะลงนามเดือนกันยาสร้างเสร็จปี62สายใต้เนี่ยมันถ้าทั้งรางทั้งหมอนเหมือนมันสุดมากนะครับมันต้องทำไม่งั้นรถมันจะวิ่งช้ารถมันต้องคือจริงๆเนี่ยนะผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกไม่จะเป็นสักเท่าไหร่หรอกจะคอยรถไฟทางคู่วิ่งสวนไม่หยุดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผ่านไอ้ติ้ง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 ให้มันแบบว่ารถไม่ชนกันก็พอแล้วนะไม่ต้องเอาหรูอะไรมากประเทศไทยเป็นประเทศจนพี่ไม่ใช่ประเทศรวยจะไปเอาโอ้โหไฮสปีดเทรนวิ่ง300 500กิโลต่อวิ่งไปไหนพี่จะวิ่งไปไหนเอาแบบเนี้ย100กว่าโลนี่ก็พอ120นี่ก็เหลือรับประทานแล้วแต่ว่าการรถไฟยังแก้ปัญหาไม่ได้อย่างนึงรู้ไหมคืออะไรรถไฟไทยเนี่ยออกตรงเวลาครับแต่เวลาถึงสถานีปลายทางไม่ทราบเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นนะเพราะฉะนั้นแก้ตรงนี้ไปก็จบละอ้าวตอนนี้เราก็รู้อยู่ละว่ามันแรงจับใจเลยนะตอนนี้แรงจับใจเลยก็ไปดูซิว่าจังหวัดต่างๆเป็นยังไงบ้างที่จริงก็ไม่ค่อยอยากบอกอะว่าโอ้โหทั้งหมดตอนนี้เนี่ย29จังหวัดนะเขาก็แบ่งนะจังหวัดไหนที่มันมีปัญหาเรื่องเนี่ยภัยแล้งเนี่ยทั่วประเทศไทยเนี่ย29จังหวัด 55,000 กว่าหมู่บ้านนะแล้วจังหวัดไอ้พวกถือประกาศเป็นเขตภัยแล้งก็คือรัฐบาลจะจ่ายเงินได้เนี่ยอันนี้เฉพาะน้ำกินน้ำชายเนี่ยดูสิครับ11จังหวัดน่านลำพูนตราดพิจิตรขอนแก่นสุรินทร์ชัยนาทสระบุรีชลบุรีตรังประจวบเนี่ยไอ้จังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ำบริน้ำเพื่อการเกษตรนี่อีก9จังหวัด11จังหวัดหรือ9จังหวัด9จังหวัดไอ้นี่คือทำมาหากินไม่มีน้ำนะแล้งอ่ะพูดง่ายๆว่าน้ำไม่พอเนี่ยนะดูดิเชียงใหม่พะเยาสุโขทัยกาญจนบุรีนครพนมหาสารคามนะแล้วที่มีทั้งสองอย่างคือทั้งน้ำกินน้ำใช้ก็มีปัญหาน้ำจะทำเพื่อการเกษตรก็มีปัญหาอีก9จังหวัดสิริรวมทั้งหมด27จังหวัดแล้วทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็โม้ไปเรื่อยนั่นไปให้อย่างนั้นอย่างนี้นะต้องฝนตกอย่างเดียวพี่ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีเลยกรุงเทพและปริมณฑลนี่แงหน้ามองนี่มีแต่เมฆฝนสักนิดนึงยังไม่มีเลยนะอีก2อาทิตย์ถ้าไม่มีฝนนี่ผมว่าอยู่ลำบากแล้วเนี่ยครีมกันแดดจะขายดีเอาส่วนเรื่องของธนาคารนี่ก็อาฟังเขาหน่อยธนาคารไทยพาณิชย์นะเขาก็จะปล่อยกู้ให้กับพวก SME ใหม่ปีนี้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ล้านอย่าไปดีอกดีใจเลยเขานะเขาก็เลือกลูกค้านี่เขาจะปล่อยเพิ่มขึ้นประมาณสัก 4.6% เขามียอดคงค้างที่ปล่อยกู้อยู่แล้วเนี่ย 360,000 ล้านแต่ก็คงจะเน้นน่ะคือเขาที่เขาเก่งๆนะไอ้ธนาคารไทยพาณิชย์นี่มันเก่งปล่อยกู้พวกไหนที่เป็น SME รับเหมาก่อสร้างอาหารและเครื่องดื่มเช่าซื้อรถยนต์ซื้อมาขายไปเขาจะมีโซลูชันไปช่วยบริหารจัดการเรื่องสตุ้งสตังก็พูดง่ายๆคือปล่อยกู้ไปแล้วก็คงจะต้องไปดูใกล้ชิดอะไม่งั้นกลัวเดี๋ยวเขาจะชักดาบอะนะงั้นต้องเข้าไปปล่อยให้ดูด้วยส่วนธนาคารกรุงศรีนี่เขาเก่งเรื่องสินเชื่อรถยนต์ปีนี้เขาบอกว่าเขาจะปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนี่ยประมาณสักโอ้แต่มันลดลงนะประมาณ 115,000 ล้านเนี่ยลดลงจากปีที่แล้วเนี่ย 9% ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยจะลดลงประมาณเหลือแค่ประมาณ 7.2% ลดลงมาประมาณ 10% แต่ตลาดรวมของสินเชื่อรถยนต์ทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ 455,000 ล้านเนี่ยก็ลดลงประมาณ 10% จากปีที่แล้ว 500,000 กว่าล้าน
ก็คงไม่ไหวแล้วล่ะนะอย่าซื้อก็ไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะไอ้เรื่องกู้แก้ๆนี่นะถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่านะสถานการณ์แบบนี้นี่ต้องระวังเลยนะส่วนหนึ่งก็คือคนกู้เนี่ยมันไม่คุณสมบัติไม่ผ่านเอาอย่างเนี้ยรัฐบาลก็อยากทำนะไอ้โครงการบ้านประชารัฐวงเงินกู้ที่ปล่อยมาเนี่ยประมาณ30,000 ล้านของธกส.เนี่ยเป็นให้ developer 100,000 ล้านแล้วก็ปล่อยกู้หลังจากสร้างเสร็จเป็น post finance อีก 20,000 ล้านเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยยื่นกันเยอะยื่นกันเยอะยอดกู้เนี่ยเนี่ยที่ขอชาวบ้านไปขอยื่นเนี่ย 20,000 กว่า 6,000 รายยอดเงินกู้รวมเนี่ยทะลุไปแล้ว 21,594 ล้านเนี่ยแต่ว่าอนุมัติได้แค่นี้เหตุผลก็คืออะไรคือคนที่ไปกู้เนี่ยมันเป็นผู้มีรายได้น้อยเอกสารหลักฐานทางด้านการเงินเนี่ยไม่ค่อยครบคือต้องไปสอนนะว่าจะกู้ยังไงไม่ได้ซื้อบ้านอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีอย่างนี้มัน 6-7 ล้านที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่นะอยู่ได้เท่าอะไรล่ะพี่แมวดิ้นอะหลังหนูอะนะอย่างนี้ไม่มีมันต้องโอ้ยอย่างนี้มันเป็นหลอกคนชาวบ้านเขาอย่างนี้มันต้องเป็น10ล้านคุณไม่มีหรอกประชารัฐประชาแรดอะไรไม่มีอย่างนี้โอ้โหคุณดูแล้วหมู่บ้านแบบไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้นะยิ่งหนักเข้าไปอีกแพงลากเลือดเลยนะมันต้องเป็นคอนโด3 25ตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก็ทาวน์เฮาส์นู้นอยู่กูไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะถึงจะได้ล้านกว่าบาทอ่ะนะจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะที่ท่านเห็นเนี่ยมันตรงนู้นไปอยู่กลางทุ่งแบบนั้นน่ะถึงจะเป็นประชารัฐรวมทั้งไอ้บ้านอะไรเนี่ยธนารักษ์ธนาเลิกที่ราชพัสดุเนี่ยต้องอยู่กลางทุ่งแล้วรอให้มันเจริญอีก10ปีข้างหน้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้อ่ะเอาประมาณนี้พูดไปเดี๋ยวโมโหช่วงหน้าคุณถ้ามีเงินฝากในแบงก์เกินล้านบาทเนี่ยคุณต้องฟังผมนะถ้าคุณไม่ฟังผมมีปัญหาขึ้นมาผมช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยสดชื่นขั้นเทพเครื่องดื่มแอมสตรอมครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวเข้าช่วงที่2ของมันนี่โกราวนะครับก่อนที่จะคุยให้ฟังต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะครับระหว่างที่ชมรายการอยู่เนี่ยถ้าจะกรุณาช่วยกันทำมาหากินก็ส่ง SMS จะเป็นคำถามก็ได้จะเป็นความเห็นก็ได้จะติชมรายการตามสมควรก็ได้แต่นิยมไปทางติไอ้โทษนิยมไปทางชมนะครับทางตินี่ไม่ค่อยนิยมนะโดยเฉพาะมาดูด่าว่ากล่าวนี่ไม่ต้อง SMS ไปเลยนะครับไม่รับนะผมไม่ชอบให้ใครมาว่านะครับถ้าชมโอเคหรือว่าบอกว่าดีอะไรเงี้ยชอบนะครับถ้าบอกไม่ดีงี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบผู้ดำเนินรายการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่ต้องส่งมาเปลืองไม่อ่านด้วยแล้วก็จะรวบรวมในคำถามความเห็นเนี่ยแล้วก็มาตอบกันสุขเพลินๆคราวนี้ผมต้องบอกกับท่านก่อนว่าถ้าท่านจำได้ผมเคยคุยให้ท่านฟังนะครับเรื่องของการคุ้มครองเงินฝากของผู้ที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยระบบปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่ามีสถาบันคุ้มครองเงินฝากถ้าเกิดท่านย้อนไปในอดีตนิดนึงท่านก็จะจำได้ว่าก่อนปี2540เนี่ยเราไม่มีเรามีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพอแบงก์จะเจ๊งก็เงินกองทุนฟื้นฟูก็เอาเงินไปให้แบงก์แบงก์ก็มาจ่ายผู้ฝากเงินแต่ไม่มีกติกาเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะหลากหลายรูปแบบท่านจำได้ไหมครับประมาณ3ปีแรกใครที่ฝากธนาคารเป็นเงินก้อนใหญ่ๆหรือฝากแบงก์เบิ้งไฟดงไฟแนนซ์ที่เจ๊งเนี่ยเขาไม่ให้เงินท่านเลยนะเขาให้เป็นบัตรแทนบัตรเป็นบัตรแทนเงินฝากเอาเก็บไว้แต่ยังดีเขาจ่ายเงินให้เงินตรงเงินต้นให้ครบหลังจากติดคุกเงินใช้ไม่ได้ไป3ปี5ปีจะเป็นลมตายตอนนั้นนะหลังจากนั้นเขาก็เลยจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากก็หมายความว่าไงเขาจะมีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าเขาจะคุ้มครองเงินฝากวงเงินเท่าไหร่อะไรไงเป็นกฎหมายทำมาหลายปีละครั้งสุดท้ายที่ตกอกตกใจกันก็คือว่าตั้งแต่วันที่11ธันวาคม11สิงหาคม2559เนี่ยเขาจะลดการคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเหลือแค่1ล้านบาทต่อ1บัญชีต่อ1สถาบันการเงินอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็คือหมายความว่า
ใครที่มีเงินฝากเกิน1ล้านฝากไว้ที่แบงค์ไหนเนี่ยถ้าแบงค์นั้นเจ๊งส่วนที่เกินล้านไปเนี่ยก็ต้องไปตามทวงกันเองอ่ะพูดง่ายๆได้เหมือนกันแต่จะได้ครบถ้วนหรือเปล่าไม่รู้ก็จะมีผลตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2559อันนี้ตามกฎหมายนะผมว่าเข้าใจว่าคงมีคนไปพูดกันเยอะพอสมควรแหละว่าเฮ้ยนั่นคนที่ฝากเงินจะประสาทเสียใครที่มีเงินเกินล้านหนึ่งก็เฮ้ยกูจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีวะถ้าเกิดมันเกิดล้มแล้มขึ้นมาถึงมันตอนนี้มันยังไม่ล้มนะเพราะก่อนหน้านี้คือฝากเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นมีการคุ้มครองแบบไม่เป็นประกาศแต่เดี๋ยวนี้มันมีการแบ่งชัดเจนคราวนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมต่อไปอย่างนี้ว่าก่อนที่มันจะถึงจุดนี้เนี่ยเราตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติคราวนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะคุ้มครองเงินฝากประเภทไหนนี่เงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำเงินฝากบัตรเงินฝากใบรับฝากเงินเนี่ยอันนี้คือเขาคุ้มครองบางอันท่านไม่รู้จักหรอกนะเราส่วนใหญ่เนี่ยเราก็พูดกันถึงเงินฝากประจำนั่นแหละนะเงินฝากออมทรัพย์นี่มันไม่ถึงล้านหรอกนะใครมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นล้านยกเว้นพวกนิติบุคคลนะทั่วไปเงินฝากออมทรัพย์มีเท่าไหร่ไอ้นี่มี 20,000 10,000 5,000 ทั้งนั้นไอ้พวกนี้ไม่ต้องมีตังค์อ่ะเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยไม่มีตังค์หรอกมันพูดเรื่องเงินลงเงินล้านมันไม่รู้เรื่องอะไรเราแต่ว่านี่เรากำลังพูดถึงคนมีตังซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนกลุ่มน้อยแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีอาการประสาทเสียได้ง่ายถ้าเกิดว่าเฮ้ยเขาไม่คุ้มครองมันก็จะวิ่งหาที่รัฐบาลเขาก็เลยประชุมวันนี้ออกเกณฑ์ใหม่เป็นรายละเอียดใหม่ว่าเอาละไอ้ที่เขาจะคุ้มครองนี่นะก่อนหน้านี้เนี่ยทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเขาเก็บเงินจากสถาบันการเงินในรูปของเงินส่งสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝากนี่เขาเก็บเงินมาได้เยอะนะนี่ยอดเขาเนี่ยมีอยู่ 113,000 ล้านมีจนไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วเพราะว่ามันไม่มีแบงค์เจ๊งก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนนี้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเขาที่เอาจากสถาบันการเงินเนี่ยลดลงแต่เงินที่มีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องเอาไปทำให้มันเกิดดอกออกผลกฎหมายมันมีค่อนข้างข้อจำกัดก็เลยถือโอกาสเนี้ยทำสองเรื่องในพร้อมกันเลยคือไอ้เงินก้อนเนี้ยที่จะต้องจ่ายให้ผู้ฝากเงินเนี้ยถ้าเกิดแบงค์ล้มกับไอ้เรื่องการคุ้มครองเนี้ยจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรที่มันให้มันทำให้คนที่มีตังค์ไม่ประสาทเสียเขาทำอย่างไรทำแบบไหนช่วงหน้าไม่ใช่ช่วงนี้ตอนนี้พักสักครู่ครับประกันชีวิตท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคายูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงสุดท้ายของ Money Go Round เมื่อกี้ผมก็ทำท่าทุบโต๊ะให้มันตื่นเต้นไปงั้นแหละนะวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้ไปพิจารณาแล้วแล้วเขาก็มีการแก้ไขในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากใน2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือว่าไอ้ตัวสถาบันเงินฝากที่มันมีเงินอยู่เยอะๆเนี่ยแสนกว่าล้านเนี่ยเขาก็จะเปิดช่องให้สามารถเอาไปก่อดอกออกผลได้มากขึ้นเมื่อก่อนเขาจำกัดมากนะไอ้เงินก้อนนี้คือเงินที่เตรียมรองรังเอาไว้ในระหว่างที่ยังไม่มีแบงค์เจ๊งเนี่ยเขาก็ต้องไปหาประโยชน์นะแต่อันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญเขาแก้กฎหมายว่าถ้าเกิดมีการปิดแบงค์หรือแบงค์เจ๊งเนี่ยผู้ฝากเงินไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปยื่นคำขอเลยภายใน7วันจะคืนเงินให้ก็เอาเงินจากที่ว่านี้มาแต่ประเด็นที่เราสนใจอยู่ตรงนี้เขาออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมจากเดิมที่ตั้งแต่วันที่11สิงหา2559จะคุ้มครองแค่ล้านบาทนี่นะก็คงไปดูแล้วล่ะว่าเดี๋ยวคนมีสตังค์เยอะๆมันจะตื่นจะเอาเงินไปฝังตุ่มกันน่ะเขาก็แก้อย่างเงี้ยท่านดูนี่เอาขึ้นมาข้างบนเลยให้เห็นชัดๆเลยเอาขึ้นจอแบบชัดๆไม่ต้องให้ผมชี้นะนี่ของเดิมเป็นอะไรช่างมันแต่ของใหม่คืออย่างนี้25ล้านบาทต่อ1บัญชีนะคุ้มครองจนถึงปี59 15ล้านบาทคุ้มครองจนถึงปี62 10ล้านบาททำเป็นสเต็ปสเต็ปกว่าจะลงไปถึง1ล้านบาทต่อ1ละ
1ล้านบาทต่อบัญชีเนี่ยปี2563จากนี้ปีนี้ปีอะไร2559จะไปใช้ปี2563ก็พอดีรัฐบาลบอกจะอยู่5ปีก็ประมาณนี้แหละก็คือทำให้ผู้ฝากเงินเนี่ยไม่ต้องประสาทเสียละเขาถึงแม้ว่าจะไล่การคุ้มครองลดมาตามลำดับจาก25ล้านบาทเหลือ15ล้านบาทเหลือ10เหลือ5ก่อนที่ไปจบลงที่1ล้านบาทต่อบัญชีต่อสถาบันการเงินเนี่ยจะมีผลจริงๆเนี่ยวันที่11สิงหาคม2563ปีนี้ปี2559เห็นไหมไอ้นี่ท่านก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นแล้วก่อนหน้านี้ที่บาถามว่ามันถ้าเกิดนั่นถ้าเกิดแบงค์มันมีเงินเกินล้านแล้วจะไปไว้ที่ไหนเดี๋ยวแบงค์เจ๊งแบงค์เจิงตอนนี้ก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นยกเว้นท่านมีเกิน25ล้านบาทมีสักกี่คนประเทศไทย เขาว่ามีแค่ 3-4 หมื่นบัญชีเท่านั้นแหละที่มีเงินเกิน25ล้านบาทส่วนใหญ่คือคุณผมนี่แหละประเภทไม่มีตังค์ผมจะบอกให้เรื่องสถาบันคุ้มครองเงินฝากไอ้เรื่องลดการคุ้มครองเหลือ1ล้านบาทเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาของคนรวยกระจุกนึงแต่มันขี้โวยวายเสียงดังเจียวจ้าวรัฐบาลก็ต้องฟังใช่ไหมถึงแม้รัฐบาลจะมีทั้งคนจนคนรวยแต่คนรวยเขาเดือดร้อนเขารู้สึกว่าแหมมันเดี๋ยวตังค์มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองน่าจะเครียดอะไรเงี้ยนะรัฐบาลก็ทำให้คลายเครียดไปก่อนระหว่างนี้เอาพาราเซตามอลไปให้รับประทานนะนู่นปี63ไม่ค่อยปี63แล้วผมยังจัดรายการอยู่นะค่อยมาว่ากันถูกไหมเพราะมันจะเริ่มมีผล1ล้านปี63อ้าวแต่วันนี้หุ้นขึ้นนะเออหุ้นขึ้นมา10จุดซื้อขายประมาณ 43,000 ล้านใช้ได้นะดัชนียังยืนอยู่ได้เหนือ 1,400 จุดละคราวนี้ไปดูซิว่าหุ้นที่ซื้อขายเนี่ยกลุ่มผู้ลงทุนแยกรายประเภท4กลุ่มเป็นยังไงก็จับคู่กันนะนักลงทุนบุคคลธรรมดานักลงทุนต่างประเทศก็ขายสุทธิกองทุนรวมกับพอร์ตโบรกเกอร์ก็ซื้อสุทธิวันนี้พอร์ตโบรกเกอร์เป็นคนซื้อสุทธิไล่หุ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ5อันดับหุ้นที่ซื้อขายมากปตท.ลงไปบาทนึง IVL นี่ก็ทำเกี่ยวกับอินโดเวนเจอร์นะไอ้หุ้นนี้หุ้นของไอ้ทางด่วนผสมกับรถไฟฟ้าซูเปอร์บ็อกซ์แล้วก็แจ๊สนะก็เป็นหุ้นแปลกๆเนาะแต่ก็โอเคนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็นำเสนอท่านอย่างนี้ก็แล้วกันเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้วันพรุ่งนี้กลับมาพบกันเวลาเดิมสวัสดีครับ